วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเย้ยเย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยเพื่อนๆมานะครับผมกับความต่อเนื่องนะเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับกับงานฉากของน้องก็จินะเพื่อนๆนะวันนี้ครูมวนนะครับได้มาเป็นรูปแบบมือสองเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าในด้านในจะเป็นฉากไหนยังไงนะครับมาเพื่อนๆมาก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะครับคือครูมวนเองเนี่ยนะครับคือพอจากที่อินจากเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับก็อดซิลล่าแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมาตามหารูปแบบงานที่เรียกว่างานฉากก็อดจินะนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ไปซื้อมานะครับจากในกลุ่ม Facebook นะครับรู้สึกว่าจะเป็นมือ2นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเห็นงานฉากอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับจะซื้อจะเอฟตลอดเลยนะครับไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรอันไหนยังไงบ้างบางทีก็แบบไม่รู้ว่าจะซับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยอันนี้เป็นงานฉากเอาเลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงก่อนนะว่าเป็นตัวไหนยังไงนะมาฟีชวับชุบนี่เลยเพื่อนๆนะครับสลับวันนี้นะเพื่อนๆนะนี่นะครับว้าอุ้ยอุ้ยสวยจังเลยอันเนี้ยโอ้แต่น้องออกค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็จะมีฝุ่นมีอะไรนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวครูมวนต้องขออนุญาตนะครับทำความสะอาดน้องสักแป๊บนึงก่อนนะตัวนี้นะชุบมาแล้วเพื่อนๆนี่เลยเพื่อนๆนะครับนี่คือของที่เราได้มานะเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนี่เลยโอ้โหเพื่อนนะครับก็จะมีตัวก๊อตนะครับตัวน้องก๊อตนะครับแล้วก็มีฐานไดโอราม่าแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับผมตรงนี้เท่าที่มองเนี่ยนะครับผมเหมือนกับว่าก๊อตตัวนี้เนี่ยจะเป็นก๊อตที่หน้าตาที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยสำหรับครูมวนมากๆนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยนั่นน่าจะเป็นก๊อตรุ่นใหม่แล้วปะนะครับผมที่ไม่ใช่รูปแบบของโชวะที่จะเป็นแบบฮาๆนั่นจะเป็นยุคแบบเฮเซใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ส่วนฐานนะเพื่อนๆนะฐานเหมือนกับเป็นฐานแบบเป็นเหมือนกับเป็นแบบไดโอราม่าแบบเป็นป่องภูเขาไฟอ่ะใช่ปะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเหมือนแบบกำลังแบบออกมาจากป่องภูเขาไฟเลยนะครับผมอันนี้มันมีชื่อตอนนะแต่มวลมองอ่านไม่ออกว่าคืออะไรนะครับผมเป็นก๊อตปีอะไรอ่ะ1989โอ้ยนี่มันเป็นก๊อตตัวงามไหมนี่นะครับผมก๊อตปีโหดเลยครับปี1989เหมือนจะเป็นไอ้ที่ว่าสู้กับสัตว์ประหลาดที่เป็นดอกไม้ปะนะครับไอเบโอเลนเต้อะไรเนี่ยนะครับน่าจะใช่ปะหรือถ้าใช่นี่ตัวนี้คือแบบอีกหนึ่งตัวโปรดของคุมวนนะเดี๋ยวคุมวนขออนุญาตประกอบก่อนแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวโปรดของคุมวนเลยนะเนี่ยนะครับผมเพราะว่าไอก๊อตจิภาคนี้นะครับเป็นก็ติภาคแรกเนี่ยนะที่ครูมนได้ดูในรูปแบบของม้วนวิดีโอนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับผมเฮ้ยเนี่ยอ๋อฉากที่แกกำลังเดินออกมาจากป่องภูเขาไฟแน่ๆเลยเนี่ยในนี้เฮ้ยตัวนี้สวยสวยมากเลยล่ะนะครับผมเฮ้ยโหดว่ะตัวนี้เนี่ยเป็นครูมนเคยไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็คือมันจะมีรูปแบบนี้มันหลายๆอันอะครูมนค่อนข้างที่จะสับสนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวไหนยังไงกันแน่แต่ว่าคุมวนอยากจะได้ไอ้ก๊อตตัวนี้มานานแล้วนะครับไอ้เจ้าก๊อตเฮเซตัวนี้เพราะว่าคุมวนชอบก๊อตเฮเซตัวนี้มากนะโดยเฉพาะไอ้ปีเนี้ยไอ้ปี1989เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปีแบบที่แบบเป็นก๊อตที่หน้าตาแบบเท่มากนะครับแล้วหล่อมากนะครับแล้วยิ่งไอ้หนังเรื่องไอ้ที่มันต่อสู้กับไอ้เจ้าดอกกุหลาบอ่ะนะครับคุมวนก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นหนึ่งตัวไอ้หนึ่งหนึ่งภาพยนตร์โอ้ยอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ค่อนข้างที่จะถูกใจแล้วก็ฝังใจคุมมวลนะเพราะว่าคุมมวลโตมากับม้วนวิดีโอหนังเรื่องนั้นเลยแล้วก็ชอบก็อดซิลล่าภาคนั้นมากนะครับแล้วมันสนุกนะครับแล้วก็ภาคนั้นแกหล่อไงหน้าแกหล่อมากเฮ้ยโคตรแจ๋วอะฉากนี้สวยเพื่อนเจ๋งเลยอะนะครับถ้าใครแบบกำลังตามหาฉากแบบไดโอราม่าแกก็จิเล็กๆแบบนี้นะผมเชียร์ฉากนี้เลยเพื่อนๆจะต้องมีนะครับผมแต่ฉากนี้เหมือนกับว่าเท่าที่ไปเคยเห็นมาตามเพจตามอะไรมันก็ราคานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะครับบางเจ้าในบางทีประมูลนี่ปิดไปนี่ก็หลายร้อยอยู่นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ร้อยสองร้อยมันไปถึง 3-4 เลยนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับคุมวนได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับใน Facebook นะครับในกลุ่ม Facebook เรานะครับคุมวนได้ในราคาที่น่ารักนะมากๆเลยคือมิตรภาพเลยนะครับ200นะครับ200รวมส่งก็250แหละนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเคยไปเจอตามหน้าตู้หน้าอะไรก็มันรู้สึกว่ามันไปกับ4เลยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับมันคงจะแบบว่าดูหายากมั้งอันนี้คุมวนไม่รู้นะครับแต่คุมวนคิดว่าได้ตัวนี้มาผมว่าเฮ้ยแฮปปี้ว่ะชอบโอ้โหเพื่อนๆดูดีเทลดีจังเลยโดยเฉพาะหน้าเพื่อนหน้าอาจารย์เขาปั้นออกมาได้เหมือนนะมันเล็กขนาดนี้อาจารย์แกปั้นยังไงให้มันเหมือนขนาดนี้วะเนี่ยนะครับแล้วมันได้ฟีลของก็อดจิมากนะครับเนี่ยโดยเฉพาะท่าเพื่อนๆมันเป็นท่าแบบแกกำลังเดินอะท่าแบบไอ้ท่าเนี้ยผมว่าชอบมากเลยเว้ยไอ้ท่าเยื้องยากแบบเนี้ยแบบอื้อท่าโคตรเท่
ะครับผมแล้วก็หางยาวสวยเอ้ยตัวนี้สึกมันจะหางยาวกว่าทุกตัวเลยเปล่าวะหางยาวสวยมากเพื่อนๆแล้วก็เขาจะทำสีนะครับก็ทำสีแบบเป็นเหมือนไฮไลท์แบบสีแบบเหมือนกับว่าไฮไลท์มาจากรีเฟรชมาจากไอเนี่ยไอภูเขาไฟเนี่ยส่องขึ้นมานะครับมันก็จะมีสีตามหางตามเนี่ยตามขาอะไรพวกนี้ได้มันจะเป็นสีส้มๆแดงๆเหลืองๆเห็นป่ะเออนะครับเฮ้ยสวยสวยสวยอุ้ยตัวนี้ถูกใจเอ้ยไอตรงนี้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เนาะเนี่ยไอตรงเนี่ยแต่ช่างมันนะแต่ตรงนี้ถูกใจว่ะสวยว่ะคุณหน้ามันโคตรเหมือนเลยนะครับแล้วตาเพื่อนๆดูตาฟันเนี่ยเขาลงสียังไงกันเนาะมันเล็กขนาดนี้เขาทำได้แบบดีๆอ่ะโอ้สุดยอดอาจารย์ท่านนี้แกแบบสุดยอดจริงๆอ่ะโอเคครับกับฉากนี้เพื่อนๆนั้นก็เอามาป้ายยากันเอามารีวิวขำๆนะครับเอามาเพื่อนๆได้ดูกันว่าเผื่อใครไปเจอราคาดีๆก็อย่ามองข้ามหน้างานแบบนี้นะเพื่อนๆนะอย่างที่บอกครับมันเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าแล้วมันสวยมากในราคาที่แค่หลักร้อยต้นๆ นะครับผมมองว่าเนี่ยงานแบบนี้นะครับทรงค่าน่าเอาไว้ตั้งมันเหมาะสมกับคู่ควรกับตู้โชว์คุณแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าได้มารูปแบบที่มันเหนียวๆหน่อยก็เอาไปเช็ดเอาไปล้างหน่อยมันก็ไปได้หรอกนะครับผมเนี่ยผมยังเอาไปเช็ดเลยนะครับเช็ดมันก็ดูดีขึ้นทำให้น้องรู้สึกว่าชุ่มชื่น ทำให้น้องได้สดชื่นด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเอาของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้แหละนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย